สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรถอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะรถได้มีโอกาสเนาะมาสุวรรณภูมิใช่ไหมก็นั่งรถไฟนะคะนั่งรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าถ้าคนที่จะขึ้นแอร์พอร์ตเรลลิงนะคะจะซื้อตั๋วยังไงแล้วก็จะราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้รถยืนอยู่หน้าสถานีรถไฟแล้วนะคะแอร์พอร์ตเรลลิงเดี๋ยวรถจะไปซื้อตั๋วค่ะเราสามารถซื้อได้ในทั้งที่เป็นเคาน์เตอร์นะคะทุกคนแล้วก็เป็นติเก็ตแมชชีนนะคะด้านนี้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะนี่ค่ะวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรถจะไปซื้อที่เคาน์เตอร์นะคะทุกคนอันนี้เป็นตู้จำหน่ายตั๋วนะทุกคนเป็นติเก็ตแมชชีนเราสามารถซื้อที่ตู้นี้ได้นะคะก็ง่ายๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS หรือว่าเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็เป็นแอร์พอร์ตเรลลิงนะคะก็จะมีแมชชีนอย่างนี้นะคะที่เป็นตู้ทิเกตนะคะอันนี้นะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวรถให้ดูก็เดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะเขาก็จะมีบอกไว้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะว่าเวลาที่เราซื้อตั๋วต้องทำยังไงนะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูสถานีที่เราจะไปนะคะก็จะสิ้นสุดที่พญาไทนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทจากสุวรรณภูมิอย่างรถสตาร์ทจากสุวรรณภูมินะคะก็จะเป็นลาดกระบังบ้านทับช้างหัวหมากรามคำแหงมักกะสันราชปาลบแล้วก็พญาไทนะคะก็จะเป็นจุดสิ้นสุดเพื่อที่จะไปรถไฟฟ้าหรือว่าไปรถใต้ดินนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่สอดสอดเงินนะคะเข้าไปนี่นะคะตรวจสอบนะคะนี่นะวันนี้คนไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่เคาน์เตอร์นะคะทุกคนไปค่ะตั๋วมาแล้วนะทุกคนนะคะคือเราจะไม่ให้แบบติดผู้คนติดใบหน้าของผู้คนนะคะก็ต้องระวังนะอันนี้ก็มาจอดรอรถจอดรอแล้วนะคะรถลงมารอแล้วก็ตรงนี้จะไปทุกสถานีค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นรถไฟมาแล้วนะคะอันนี้ก็กำลังจะไปพญาไทนะคะตอนนี้ก็ออกมาจากสุวรรณภูมิเมื่อกี้ค่ะแล้วดูบรรยากาศรอบๆนะคะสวยงามมากนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูวิวนะคะเมื่อตอนขามารถจะไลฟ์สดไปแล้วแหละรอบนึงแต่ว่าเดี๋ยวมาดูขากลับกันว่าวิวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรถจะให้ดูอีกฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวรถจะไปยืนอีกฝั่งนึงแต่ตอนนี้ก็กำลังเดี๋ยวให้รถไฟแบบเคลื่อนที่ไปแบบสมูทสมูทก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศนี้รถไฟกำลังขึ้นเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับถ้าเป็นเครื่องบินก็เหมือนจะเทคออฟอยู่นี่นะกำลังขึ้นนะเมื่อกี้แบบว่าออกมาจากใต้ดินนะทุกคนคือแบบเหมือนกับว่าขึ้นมาจากใต้ดินเลยอ่ะนี่คือวิวกรุงเทพนะคะทุกคนที่รถถ่ายจากมือถือนะคะแล้วก็อยู่บนแอร์พอร์ตเรลลิงนะคะเป็นแบบวิวสวยมากมองเห็นวิวกรุงเทพกว้างมากนะคะรถให้พี่ๆดูนะคะ
องบินเทคออฟนะทุกคนถ้าใครที่ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะเนี่ยค่ะเพราะว่ารถไฟที่รถขึ้นนะคะเขาจะมาจากใต้ดินแล้วทีนี้ก็มาโผล่บนพื้นดินแล้วก็จะเหมือนกับขึ้นทางด่วนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นสโลปขึ้นมาสวยมากนะคะกรุงเทพสวยมากอันนี้คือวิวอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย